แม่คือพระผู้สร้างให้กำเนิดผู้ประเสริฐก่อเกิดลูกปลูกความฝันทักทอรักฟูมฟักเนื่องนานวันพระคุณนั้นมากล้นเกินทดแทนด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้าทีมงานรายการตีอ้วนชวนหิวรายการตีอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยวันนี้ครับมาเยาวราชถิ่นกำเนิดอาตีเลยนะครับมาตามหาร้านเล็กๆที่ไม่ค่อยได้ออกทีวีครับมาช่วยเหลือเขานะฮะในช่วงนี้ครับช่วง World Gas นับแบงค์แจกโชคสวัสดีพี่สายสวัสดีค่ะเกาลัดเสี่ยเกาลัดนี่ขายนานยังครับประมาณ20ปีแล้วค่ะ20ปีแล้วขายตรงนี้ทุกวันใช่ไหมขายทุกวันค่ะตั้งแต่กี่โมงตั้งแต่9โมงครึ่งค่ะโอ้ยยังร้อนๆมือนะ240นะคุณผู้ชมเห็นคั่วเกาลัดนี่ใช้ World Gas ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะนับแบงค์แจกโชคไหมดีเลยค่ะดีเลยถ้างั้นตั้งโต๊ะมาลุ้นกันครับ30วินาทีนะครับนับได้ตอบถูกเอาไปเลยถ้าเกิดว่าผิดนะไม่เป็นไรมีตุ๊กตาน้องเติมสุขจากวัวแก๊สมอบให้พร้อมนะครับไปเลยเร็ว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 ไม่ต้องลงท้าย10วินาทีแล้วโอ้โห20วินาทีครับกี่ใบครับ47ค่ะ47ใบอ้าวเดี๋ยวเรามาตรวจกันดูนะครับ1 2 3 4 5 6กี่ใบนะ47นะ46หมด47ครับเสียเกาลัดนะครับมาชิมได้อยู่ที่เยาวราชซอย2ค่ะแล้ววันนี้นะครับนับไปได้47ใบรับไป940บาทจากเวอร์แก๊สนะครับร้านไหนบ้านไหนมีถังหรือเปลี่ยนมาใช้เวอร์แก๊สแจ้งเรามาตามที่อยู่นี้เราจะไปให้คุณเล่นเกมนับแบงค์ถึงหน้าบ้านสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แกสวันนี้นะครับมาร้านบิ๊กการ์ดนะครับเจริญกรุงนะฮะมีร้านแนะนำให้เราไปถ่ายทำใช่ไหมครับค่ะชื่อร้านซาลาเปายักษ์กับซาลาเปาไส้ไหลค่ะที่โรงแรมเซ็นทรัลเป็นร้านซาลาเปายักษ์กับซาลาเปาไส้ไหลนะฮะเดี๋ยวเราไปดูว่ามันยักษ์ใหญ่ขนาดไหนนะครับคุณผู้ชมครับใหญ่กว่าลูกปกติหรือเปล่านะครับแต่แนะนำมานะครับรับไปก่อน 1,000 บาทจากเวอร์แกสนะครับช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟแนะนำตัวหน่อยฮะสวัสดีครับผมเชฟวิลาศนะครับเป็น Executive ชนิดเชฟประจำห้องอาหารไชน่านะครับเขาแนะนำมาบอกว่าที่นี่มีซาลาเปาลูกใหญ่มากใช่ครับนะฮะลูกหนึ่งนี่ใหญ่ขนาดไหนฮะใหญ่ประมาณ1กิโลครึ่งนะฮะเส้นผ่าศูนย์กลางเส้นผ่าศูนย์กลาง8นิ้วครับ8นิ้วใช่ครับโอ้โหไส้ก็เกือบกิโลแล้วครับเฉพาะไส้อย่างเดียวนะครับ8นิ้วนี่ทานได้กี่คน8นิ้วทานได้10ท่านครับทำไมอยู่ดีๆเชฟวิลาศถึงได้คิดทำซาลาเปาลูกใหญ่ๆแบบนี้อยากจะให้มีอะไรที่แปลกใหม่ด้วยนะครับแล้วก็เป็นจุดขายจุดนึงนะครับเพราะว่านอกจากจะเป็นซาลาเปาลูกใหญ่แล้วยังเป็นซาลาเปาที่เป็นไส้มงคลด้วยแล้วมีกี่ไส้ฮะมี2ไส้ด้วยกันนะครับมีไส้หมูแดงนะครับแล้วก็มีไส้ครีมตัวไส้ครีมเนี่ยพิเศษตรงที่ว่าเสิร์ฟคู่กับช็อกโกแลตครับอ๋อแต่ว่าแพงหรือเปล่าไม่แพงครับลูกละ299บาทเองเห็นบอกนอกจากซาลาเปาลูกใหญ่แล้วมีอะไรอีกนะฮะยังมีติ่มซำอีกมากมายเลยติ่มซำไม่เท่าไหร่ผมได้ยินว่ามีที่นี่มีซาลาเปาไส้ไหลด้วยใช่ครับแล้วไม่ได้ไหลอันเดียวนะมีกี่ไหลไม่ครับมีถึง8ไส้ด้วยกันนะครับไหลทุกไส้ด้วยนี่ไงซาลาเปายักษ์โอ้โหยักษ์จริงๆนะฮะแต่ทีนี้พอมาถึงแล้วเนี่ยนะครับจะกินยังไงเนี่ยสิคุณผู้ชมแหวกดึงกัดลำบากนะฮะก็เลยต้องขอนี่ผมสั่งไส้หมูแดงมานะโอ้โหแต่กำลังจะชำแหละให้ดูนี่ครับวันนี้นี่เปิดให้ดูทางนี้ดีกว่ากล้องจะได้เห็นด้วยโอ้โหดูเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงอ่ะโอ้แล้วไส้เต็มลูกเลยนะต้องตัดเป็นเค้กเลยแหละนี่ครับเป็นซาลาเปาไส้หมูแดงนี่โอ้โหแล้วนี่ดูไส้ฮะดูไส้ผมว่าเชฟเขาทำได้ดีนะฮะแป้งเคี้ยวแล้วไม่ติดฟันนะส่วนไส้หมูแดงนี่อร่อยเลยอ่ะ8สี8ไส้นะครับแล้วก็วันนี้เชฟก็ให้เพิ่มมาเป็นติ่มซำด้วยนะครับแล้วก็สลัดกุ้งทอดวาซาบินะฮะแล้วก็นี่ปูนิ่มเขาบอกว่าเป็นปูนิ่มทอดแล้วก็มีหมูหยองด้วยนะแล้วก็มีแปะกล้วยทานด้วยนะฮะอันนี้อ๋อลืมบอกคุณผู้ชมไปมีข่าวดีนะฮะดูรายการเราจบแล้วไปกดไลค์ในแฟนเพจเรานะฮะวันนี้เรามีบัตรจากเซ็นทรัลเซ็นทรัลสเตชันเนี่ยแจกให้มาทานบุฟเฟ่ฟรีด้วยนะครับนะแต่ตอนนี้ขอลองก่อนนี่เขาบอกไหลทุกลูกแต่ให้ผมกินทุกลูกคงไม่ไหวจะแกะให้ดูว่าไหลทุกลูกโอ้โหโอ้โหนี่นี่ไข่เค็มฮะไข่เค็มโอ้โหนี่เป็นไงช็อกโกครับช็อกโกโอ้โหนี่อันนี้ไหลเลยนะฮะดูคุณผู้ชมไหลไม่ไหลเนี่ยต้องลองมาชิมดูเนี่ย
คราวนี้ก็มาลองติ่มซำเขาบ้างนี่โอ้โหที่นี่เขาบอกว่าติ่มซำก็ไม่ธรรมดานะฮะเก๋ากุ้งล้วนๆนี่ครับเชฟเขาบอกว่าใครมาที่นี่ก็ต้องสั่งอันนี้นะฮะกุ้งทอดซอสวาซาบินะฮะเป็นสลัดกุ้งทอดผมก็เพิ่งกินเคยกินแก้มกับแตงโมนะก็เข้ากันดีเนาะปูนิ่มครับอันนี้เป็นของทอดของเขาชื่อดังแล้วก็มีหมูหยองด้วยโอ้โหกรอบเสียงกรอบมาเลยแวะมาได้นะครับที่นี่อยู่ที่ไหนครับเชฟที่ตรงข้ามแยกหัวลำโพงนะครับทางเข้าวัดไตรมิตรนะครับตรงตึกเซ็นทรัลสเตชันชั้น12ห้องอ่านไชน่าครับครับลองมาดูนะครับวันนี้ผมก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวันชนิวนะครับมอบเป็นสัญลักษณ์ว่าเรามาเยี่ยมแล้วแล้วก็มีแก๊สอีก1ถังบรรจุน้ำแก๊ส15กิโลจากเวิร์กแก๊สมอบให้1ซาลาเปาอร่อยๆด้วยนะครับร่วมสนับสนุนโดยกะทิถุงพาสเจอร์ไรซ์ตาชาวเกาะง่วนสุนพริกไทยและเครื่องเทศตรามือที่1ช่วงโอเล่แจกถึงใจบ้นบ้นวันนี้นะครับเชฟตีนะครับมาตลาดเอี่ยมสมบัติมาเยี่ยมเฮียของนี่สวัสดีครับเฮียสวัสดีครับตีวันเป็นไรคือช่วงนี้มาตลาดเอี่ยมสมบัติผมก็เลยเล่นกล้าเหมือนพ่อแอดแถมก็เลยคลิปหูไม่ค่อยลงไอ้เฮียลือเอาแต่เล่นอย่างเดียวร้านที่ลือบอกให้ว่าไปหาได้แล้วนะเป็นภัตตาคารจีนอาหารจีนอร่อยถึงใจอย่างนี้เลยอร่อยถึงใจจริงๆเลยเหรอหลงชื่อร้านว่าภัตตาคารฮะหลีอยู่ฝั่งตรงข้ามเองบ้าเดี๋ยวต้องไปชิมซะหน่อยแล้วแต่ก่อนไปครับมีเกมโอเล่แจกเบิ้ลๆตีไก่ลงหม้อสนใจไหมเฮียก็ว่าจะรอเล่นอยู่แล้วเนี่ยนี่งั้นเชิญหน้าร้านหม้อไปก่อนเลยครับโอเล่ซุปเปอร์สตรอเบอรี่29นิ้วนะครับตอนนี้กติกามีอยู่ว่านะครับตีไก่ลงหม้อ1ครั้งรับ500ตีเบิ้ลครั้งที่2ลงรับ 1,000 นะครับพร้อมยังเฮียพร้อมแล้วครับลุยโอ้โหน้องเต้ยรออยู่เฮ้ยว้ายเลยให้เบิ้ลอีกครั้งนะครับเฮ้ยรับไปปลา2แห้งเท่กุ้ง1กระเทียมสาหร่ายหูฉลามไซจัมโบ้อร่อยถึงใจจริงๆครับมาได้ที่ฮะหลีอยู่ไหนครับอยู่ในถนนศรีนครินทร์ค่ะก่อนถึงซีคอน700เมตรนะคะแวะมาได้เลยครับโอเล่สตรอเบอรี่แจกถึงใจเบิ้ลๆนะครับแจกมอเตอร์ไซค์ดับเบิ้ลทุกเดือนรวม30คันนะครับรีบส่งกันเข้ามาเยอะๆนะครับเดี๋ยวไปดูกติกาหลังเบรกนะครับอิ่มแล้วอุ๊ยเม็ดเดียวนี่เม็ดเดียวนะเพราะเตรียมมาพอดีสนับสนุนโดยโอเล่แจกถึงใจเบิ้ลๆ